หลังจากชัยชนะของคณะราษฎรที่มีต่อฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองในปี2476และการที่คณะราษฎรอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากรัชกาลที่7ทำให้สถานะของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือจนมีประชาชนบางส่วนแกะสลักเทวรูปโบราณคล้ายพระอิศวรด้วยหินทรายโดยใช้ใบหน้าของพระยาพหลพลพระยุหเสนาเป็นแบบโดยตั้งชื่อว่าอิศวรปรางปราบอสุรตรีปุรัมเทิดรัฐธรรมนูญสยามรัฐเพื่อเชิดชูคณะราษฎรเปรียบประหนึ่งเทพที่นำพาไปสู่ยุคสมัยใหม่แต่การสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ทำให้รัฐบาลพระยาพหลเริ่มรู้สึกสั่นคลอนและเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นในระบอบใหม่มิอาจจะทำได้ในรูปแบบเดิมแค่ความเชื่อมั่นในหลัก6ประการของคณะราษฎรนั้นยังไม่เพียงพอยิ่งมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติด้วยแล้วยิ่งทำให้คณะราษฎรตกเป็นเป้าในฐานะปรปักษ์กับพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องลบล้างการศึกษาและวัฒนธรรมเดิมอันยึดโยงกับกษัตริย์นั้นเสียโดยอาศัยช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ยังทรงพระเยาว์และยังต้องทรงศึกษาต่ออีกหลายปีกว่าจะทรงกลับมาครองราชจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วงชิงการนำและจูงใจประชาชนให้ภักดีต่อคณะราษฎรมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริยในเวลานั้นคณะราษฎรได้พยายามแต่งตั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จตุรนต์อดีตผู้ดูแลพระราชทรัพย์ของรัชกาลที่7ให้มาเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ซึ่งกรมอนุวัฒน์จตุรนต์ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่พระยาพหลได้ทาบทามโดยตรงอย่างหนักจึงจำใจต้องรับตำแหน่งเมื่อความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันรัชกาลที่7พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแปลกพระทัยแต่กลับสบายพระราชหฤทัยเพราะกรมอนุวัฒน์จตุรนต์เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันและเป็นคนไม่อกตัญญูต่อมาไม่นานคณะราษฎรได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2477เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในกรมพระคลังข้างที่โดยมุ่งจะยึดเอาเงินพระคลังข้างที่จากรัชสมัยรัชกาลที่5อันเกิดจากการกล่าวหาในศาลพิเศษว่ารัชกาลที่7ทรงสนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชให้ก่อการปฏิวัติแม้ว่าข้อกล่าวหานั้นจะไม่มีมูลเลยก็ตามแรงกดดันมหาศาลจึงประดังเข้ามาที่ผู้สำเร็จราชการในรัชกาลที่8กรมอนุวัฒน์จตุรนต์จึงตัดสินใจปลงพระชนพระองค์เองด้วยการยิงพระแสงปืนเข้าไปในพระโอษฐ์สิ้นพระชนบนที่บรรทมรายงานตำรวจระบุสาเหตุว่าพระองค์ทรงลำบากพระทัยในการปฏิบัติงานในฐานะที่ทรงเป็นผู้จัดการพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7การสิ้นพระชนของกรมอนุวัฒน์จตุรนต์ทำให้การแทรกแซงทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์หยุดชะงักลงครู่หนึ่งต่อมาคณะราษฎรได้แต่งตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการในรัชกาลที่8ขึ้นมาแทนซึ่งพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาเป็นผู้ใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้กับคณะราษฎรมาตลอดตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475และในช่วงเวลาที่สยามประเทศไร้ซึ่งพระมหากษัตริย์บนแผ่นดินนั่นเองทรัพย์สินในพื้นที่หลายส่วนที่อยู่ใต้ความดูแลของกระทรวงวังและพระคลังข้างที่ก็เริ่มถูกจำหน่ายจ่ายแจกไปให้หน่วยงานราชการภายใต้ความดูแลของรัฐบาลคณะราษฎรเช่นพื้นที่ส่วนวังหน้าเก่าซึ่งเดิมทีรัชกาลที่5เคยมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้สยามประเทศมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระองค์จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อก่อตั้งดิโรยัลมิวเซียมณพื้นที่วังหน้าสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้อย่างในต่างประเทศดังนั้นสิ่งของภายในพิพิธภัณฑสถานทั้งตัวอย่างสัตว์ป่าสตัฟพันธุ์พืชต่างประเทศก็ล้วนมาจากเงินพระราชทานเพื่อไปซื้อสัตว์จากต่างประเทศมาเก็บไว้ทั้งสิ้นเพราะในเวลานั้นสยามไม่นิยมการทำสตัฟสัตว์ซึ่งพระองค์ทรงตราเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ทว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ดิโรยัลมิวเซียมได้ถูกยกเลิกเพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปแปรรูปโดยบางส่วนได้กลายเป็นพื้นที่ทหารภายใต้กระทรวงกลาโหมสัตว์สตัฟและสิ่งของอ้างอิงประวัติศาสตร์ได้สูญหายไปหลายชิ้นเช่นที่ปรากฏเป็นเรื่องราวในหนังสือธรรมชาตินานาสัตว์เล่ม2ที่หมอบุญส่งเลขากุล
นักอนุรักษ์สัตว์ป่าระบุไว้ว่าเนื่องจากคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในสมัยนั้นไม่สนใจต่อธรรมชาติวิทยาสนใจแต่พระพุทธรูปเก่าๆและวัตถุโบราณสมัยต่างๆพอเก็บวัตถุโบราณได้มากเข้าที่ทางที่จะเก็บวัตถุโบราณก็มีไม่พอที่จะเก็บเห็นว่าสัตว์สตาฟต่างๆนั้นอยู่เปลืองที่จึงขยับขยายย้ายสัตว์สตาฟเหล่านั้นไปไว้ตามโรงเรียนต่างๆสัตว์สตาฟเหล่านี้พอไปอยู่กระจัดกระจายเช่นนั้นก็ไม่มีใครดูแลถูกเด็กนักเรียนขึ้นขี่เล่นบ้างถูกยืมเป็นกระสอบทรายซ้อมมวยเล่นบ้างถูกเตะเล่นต่างฟุตบอลบ้างไม่ช้าก็พินาศพังเคแล้วก็ถูกลากไปทิ้งลงถังขยะของเทศบาลจนแทบหมดสิ้นมีเหลือชิ้นดีๆบ้างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังคงเห็นซากเหลืออยู่อีกมากที่ในโรงเรียนสวนสุนันทาในปัจจุบันนี้แต่ส่วนมากกลายเป็นสัตว์หนังกลับขนร่วงจวนหมดแล้วทั้งสิ้นการอุบัติขึ้นของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในสมัยนั้นด้วยเงินทุนพระราชทานก้อนใหญ่และการล้มเลิกไปอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าแสนเศร้าอย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการฝ่ายคณะราษฎรเข้ามาตรวจสอบเงินพระคลังข้างที่ก็พบว่าเงินจำนวนหนึ่งหายไปซึ่งเป็นเงินที่ฝากไว้ในนามของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5รัฐบาลคณะราษฎรจึงได้ยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจำเลยที่1และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นจำเลยที่2ให้ชดใช้เงินแก่กระทรวงการคลังเป็นจำนวน 6,272,712 บาท 92 สตางค์ทันทีเพราะรัฐบาลเชื่อว่าพระองค์ทรงนำไปใช้จ่ายเพื่อรักษาพระองค์ในต่างประเทศแล้วไม่มีการนำมาคืนรัฐบาลแม้ว่าพระองค์จะทรงลี้ภัยเป็นสามัญชนในต่างประเทศแล้วก็ตามการฟ้องร้องในครั้งนี้มีโจทย์คือกระทรวงการคลังโดยนายปรีดีพนมยงค์ได้ขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์จำเลยระหว่างการพิจารณาไว้ก่อนด้วยโดยอ้างเหตุผลคือเกรงจำเลยทั้งสองจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแม้อธิบดีศาลแพ่งจะมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องของโจทย์แต่คณะราษฎรซึ่งดูแลกระทรวงยุติธรรมในเวลานั้นก็มีคำสั่งย้ายอธิบดีศาลแพ่งขึ้นไปดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาทันทีและไม่กี่เดือนต่อมาได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการโทษฐานรับราชการมานานเวลานั้นนาวาเอกหลวงกาสงครามกรรมการตรวจรับงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจบัญชีได้นำเจ้าหน้าที่บุกเข้าวังสุโขทัยเพื่อทำการปิดหมายยึดทรัพย์โดยได้ริบทรัพย์สินไว้ทั้งหมดรวมอสังหาริมทรัพย์คือตัววังสุโขทัยด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดราว3ล้านกว่าบาทการที่ศาลอุทธรณ์สั่งให้อายัดและยึดทรัพย์ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสู้คดีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินที่จะไปสู้คดีต่อและต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดหลังจากที่ศาลพิพากษาให้พระองค์เป็นฝ่ายแพ้คดีส่งผลให้วังสุโขทัยและทรัพย์สินอื่นๆของพระองค์ที่รัฐบาลริบเอาไว้นั้นถูกนำไปขายทอดตลาดแต่ก็ไม่มีใครกล้าซื้อรัฐบาลจึงนำวังสุโขทัยไปเป็นอาคารของกระทรวงสาธารณสุขณเวลานั้นการกระทำการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของพระมหากษัตริย์และการฟ้องร้องรัชกาลที่7ของคณะราษฎรสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้แก่ทหารชั้นประทวนซึ่งยังคงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครั้นเมื่อเห็นกลุ่มทหารฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชถูกกวาดล้างและทราบถึงความจริงจากพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของพระเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งเห็นว่ารัฐบาลพระยาพระหนหลู่พระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้กลุ่มทหารนายสิบจึงพยายามรวบรวมพรรคพวกที่จะก่อรัฐประหารโดยมีกลุ่มเชื้อพระวงศ์บางพระองค์ขุนนางและนายทหารนอกราชการให้การสนับสนุนอย่างลับๆโดยมีสิบเอกถมเกตอัมไพเป็นหัวหน้าคิดก่อการพร้อมกับทหารในพระนครจำนวนหนึ่งราวเดือนมิถุนายน2478จึงเริ่มมีการพบปะและวางแผนกันในร้านอาหารโดยกำหนดก่อการในวันที่5สิงหาคม2478เวลา3นาฬิกากองกำลังทหารที่ออกปฏิบัติการจะทำการอย่างเด็ดขาดไม่มีการยืดเยื้อด้วยการสังหารหลวงพิบูลสงครามผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพบกและพันตำรวจเอกหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจเพื่อนสนิทของหลวงพิบูลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการตำรวจรวมไปถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ระดับสูงแต่ไปสนับสนุนกลุ่มคณะราษฎรและหม่อมเจ้าวันไวทยากรที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักเรียนทุนหลวงไปศึกษาต่างประเทศมีความรู้ระดับนักวิชาการแต่กลับเอาความรู้ไปรับใช้คณะราษฎรซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ผ่าเหล่าผ่ากอต้องกำจัดทิ้งเสียส่วนนายปรีดีพนมยง
มันสมองของคณะราษฎรมีแผนให้จับตายเท่านั้นส่วนพระยาพหลเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพจึงคิดจับไว้เป็นเพียงตัวประกันแผนการก่อปฏิวัติครั้งนี้จะยึดเอาตึกกระทรวงกลาโหมเป็นกองบัญชาการชั่วคราวทั้งยังเตรียมประกาศทันทีหลังจากที่ยึดอำนาจสำเร็จว่าจะทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่ราชอาณาจักรเพื่อถวายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและราชบัลลังก์คืนแก่พระองค์ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้พระองค์ไม่ได้ทรงรู้เห็นด้วยเลยแม้แต่น้อยแต่แผนการลับนี้ได้ถูกเปิดเผยด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารทำให้ฝ่ายหลวงพิบูลสงครามทราบเรื่องก่อนจึงมีคำสั่งให้เริ่มกวาดล้างจับกุมผู้คิดก่อการกบฏในวันที่3สิงหาคมเวลาเที่ยงครึ่งการจับกุมผู้ก่อการทั้งหมดเสร็จสิ้นในวันที่7สิงหาคมมีผู้ถูกจับกุมเป็นนายทหารชั้นประทวน22นายและพลเรือน1คนการกวาดล้างฝ่ายกบฏครั้งนี้ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและไม่มีการต่อสู้และแล้วรัฐบาลคณะราษฎรก็ได้กระทำการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัชกาลที่7อีกครั้งโดยจัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาโทษประหารกับผู้กบฏนาย10เหล่านี้ตามพรบจัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาความผิดแก้ไขเพิ่มเติมจากปี2476โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ต้องคำพิพากษาประหารชีวิตสามารถทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ภายใน48ชั่วโมงหากไม่ยื่นฎีกาถวายภายในเวลากำหนดหรือยื่นไปแล้วแต่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกำหนดเวลาให้เอาตัวผู้ต้องหานั้นไปประหารชีวิตในการสอบสวนผู้ต้องหาระดับผู้ก่อการรัฐบาลพยายามเค้นว่าใครอยู่เบื้องหลังโดยมีความพยายามให้ซัดทอดไปถึงพระยาทรงสุรเดชแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการกระทำของพวกตนเท่านั้นศาลพิเศษนี้ไม่มีทั้งทนายไม่มีอุทธรณ์ฎีกาและตั้งผู้พิพากษาขึ้นได้ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พิพากษาที่ผ่านคดีต่างๆมาแล้วอย่างศาลคดีปกติการสอบสวนเป็นไปอย่างเร่งรีบและมีคำพิพากษาออกมาในวันที่3กันยายนโดยให้จำคุกตลอดชีวิตนายทหารผู้คิดริเริ่มก่อการ8นายจำคุก20ปี3นายจำคุก16ปี1คนซึ่งเป็นพลเรือนคนเดียวชื่อนายนุ่นณพัทลุงอดีตนายสถานีรถไฟที่เคยร่วมกับคณะก่อการของพระองค์เจ้าบวรเดชส่วนคนอื่นๆนั้นศาลยกฟ้องให้พ้นข้อหายกเว้นสิบเอกสวัสดิ์มหามัติที่ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาจึงเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านักโทษทั้งหมดที่เหลือถูกจับติดคุกที่บางขวางร่วมชะตากรรมกับนักโทษในคดีสงครามกลางเมือง2476รัฐบาลพระยาพหลสามารถปิดฉากการกบฏครั้งนี้ลงได้ในขณะที่พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังถูกทำลายอย่างย่อยยับจากการถูกฟ้องร้องและยึดทรัพย์อย่างน่าหดหู่นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะราษฎรจะช่วงชิงการนำเพื่อจูงใจประชาชนให้พักดีต่อรัฐบาลคณะราษฎรมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลคณะราษฎรจึงตัดสินใจเพิ่มความเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญโดยยกระดับในสถานะสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยการนำเสนอรัฐธรรมนูญผ่านความศักดิ์สิทธิ์จับต้องได้และมีสถานะไม่แตกต่างจากของขลังเนื่องจากรัฐธรรมนูญยังเป็นเรื่องใหม่ยากที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายเหมือนดังที่พระยาพหลเคยกล่าวว่าจะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามจะต้องช่วยกันรักษาให้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจไม่ใช่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญและเพื่อความขลังในรัฐพิธีรัฐบาลคณะราษฎรจึงสร้างรัฐธรรมนูญจำลองขึ้น70ชุดนำไปประดิษฐานตามสถานที่เหมาะสมตามจังหวัดต่างๆโดยมีพิธีอัญเชิญเชกเช่นของขลังให้ผู้คนกราบไหว้และมีการนำไปเป็นอนุสาวรีย์ประดับเมืองและวัดวาอารามต่างๆโดยปรากฏทั่วไปในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้และเพื่อให้เป็นการกระทำอันไม่เกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรจึงก่อตั้งสมาคมคณะรัฐธรรมนูญในลักษณะเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ลัทธิรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งโดยมีงานใหญ่ที่จัดเสมอๆคือวันฉลองรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมทั้งนี้สมาคมคณะรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สถาปนาสมาคมตลอดจนบุคคลที่มีส่วนในการโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนและปราบคณะกู้บ้านกู้เมืองเป็นต้นซึ่งสมาคมคณะรัฐธรรมนูญได้มีแนวคิดการจัดกิจกรรมใหม่ในวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2479เป็นครั้งแรกเช่นการประกวดนางสาวสยามเพื่อจูงใจให้ผู้คนมาเที่ยวงานแต่ในภายหลัง
ได้ถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์เทพีรัฐธรรมนูญเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเคารพในลัทธิบูชารัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงรูปแบบจากการสร้างเทพีแห่งเหตุผลในลัทธิบูชาเหตุผลของมัคซิมิเลียนรอแบสปีแยร์ช่วงเหตุการณ์หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองและในวันฉลองรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2479นั้นกระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของรัฐบาลพระยาพหลได้จัดทำหมุดคณะราษฎรฝังเอาไว้ที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและพึงระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475ในขณะที่คณะราษฎรกำลังสร้างลัทธิการปกครองใหม่ขึ้นมาการทำลายล้างวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับระบอบเก่าก็ยังดำเนินต่อไปและรุนแรงยิ่งขึ้น